สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับ IG นี้จะเป็นของผมผู้เดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมแตกพี่ต๋องนอนหรือยังนะสวัสดี 247,000 ล้านคนนะครับผมเริ่มเลยครับผมใจร้อนผมเอาก่อนเลยตอนนี้คือสิ่งที่อยากรู้ที่สุดตอนนี้นะครับก็คือว่าทายได้ไงว่าเป็นผมตัวผมยังไม่รู้ตัวผมตอนแรกเนี่ยจริงๆคือผมไม่รู้เลยนะว่าแบบเอ้ยมันเป็นตัวผม13อะไรเนี่ยคือตอนแรกยังไม่เข้าใจเลยถามพี่โยครับมันคืออะไรพี่โยบอกคือมึงไงอ๋อผมเหรออะไรอย่างงี้เอากระตุกเหรอกระตุกเหรอฮัลโหลกระตุกไหมฮะใช่เราเป็นคนแรกเราต้องมาเลยโอ้ตอนนี้นะครับเข้ามาทั้งหมด47ล้านคนแล้วนะครับก็ประชากรกว่าครึ่งของประเทศก็มาอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับผู้คนมากมายเลยตอนนี้เราจะมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์กันดีกว่าากระตุกให้ดูหน่อย คอสเก็ตเอาสูงเท่าไหร่ครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีครับอันนี้ผมเห็นพอดีคือจริงๆผมสูงกว่า4เมตรคือโดยประมาณ4เมตรกว่าแต่ตอนนี้คือย่อเราย่อลงนะก็คือแบบเราย่อลงมาก็คือย่อมาเหลือ165เพื่อที่จะแบบรับบทเป็นมาเก๊าไงเพราะมาเก๊าเราเป็นเด็กม.ปลายเราก็ต้องตัวแค่เท่านี้อะไรอย่างนี้ไลฟ์24ชั่วโมงป่ะครับจริงก็คือแบบว่าเขาสั่งปิดไม่เกิน3ทุ่มของห้างร้านทุกอย่างครบ24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวสักพักคือจะขายของด้วยเนี่ยเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ขายกระต่ายก่อนด้วยตอนนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีโอลาโอลาโอลาลองไลฟ์24ชั่วโมงดูหลาย24ชั่วโมงคอน่าจะแห้งครับนี่เพิ่งจะเที่ยงคืนคอก็แห้งแล้วเอ้ยมีคนว่าผมเตี้ยผมไม่ยอมนะผมไม่ได้เตี้ยครับผมแค่ต้านทางแรงเสียดทานของโลกต่างทางทวิ่งต้านทานแรงเสียดทานของโลกไม่ไหวใช่ทำท่าเป่งประกายม็อบแมปคืออะไรอะม็อบแมปลูกแม่พูดอิงให้อินเตอร์แฟนหน่อยโอเคครับสวัสดีครับอินเตอร์แฟน hi I'm Mike as you know I'm Macau in Kin Poch series I am the second son from a secondary clan and today I take over this Instagram so it's all mine it belongs to mine aloneSo in this 24 hour, you're gonna see me in every single second. สวัสดีครับทุกคนเนี่ยจริงๆก็คือตั้งแต่ก็คืออ่ะนี่เราจะ take over ที่นี่ก่อนเนาะเนี่ยคันนี้ทุกคนก็จะเห็นเราแล้วว่าเรากำลังจะทำอะไรต่อไปก็คือตอนนี้เราเทคโอเวอร์ IG นี้นะครับตั้งแต่24ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเห็นแอคทิวิตี้เห็นกิจกรรมของผมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าดำน้ำตะไบหาปะการังนะครับหรือแม่ก็จะไปปีนเขาจะเห็นได้หมดเลยนะครับผมจริงๆฮะทุกคนจะเห็นได้หมดเลยโอลาโกโมเอสตัสแอมมูโจเบียงฮัลโหลฟอร์มชิลีสวัสดีครับคุณจ๊อบคุณสนใจมันกดยังไงอะให้ขจรเข้ามาได้มันกดยังไงอะครับให้แบบว่าเฮ้ยเราอยากให้คนนี้เข้ามาคุยกับเราอะมันสามารถทำได้ไหมอะหรือว่าคุณจับต้องขอมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะทำไม่เป็นอะไอ้คุณจับทำไมคุณไม่มาคุยกับผมอะคุณไปไหนแล้ววะโฆษณาประกันชีวิตเหรอครับจะบ้าบอไมเล็กบอกว่าจะตีลังกา10ตลบให้ดู
คือบอกเลยนะว่าตอนนี้ขยับไม่ไหวแล้วปวดข้อต่อมากครับนี่คือเรื่องจริงตอนนี้ผมอายุประมาณ26 ขวบนะครับอย่าอย่าพูดอย่างนี้มีคนบอกว่าทำไมไม่ชวนเพื่อนที่นั่งข้างหลังมาด้วยฮะก็คือเพื่อนที่นั่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นน้องกล้วยกับน้องพริกครับผมชื่อกดที่ชื่อไลฟ์หรอมันเป็นตัวเลขอะครับกดไม่ขึ้นอะไรไฮสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไม่ต้องทุกคนอาจจะแบบว่าอะไรเนี่ยมานั่งทำอะไร ทุกคนจะต้องเบื่อผมอีก24 ชั่วโมงครับวันนี้นี่อันนี้แค่ซ้อมนะครับเต้นเต้นเนี่ยคือซ้อมเลยอันนี้คือผมแบบว่ามากดที่ตัวเลขคนดูด้านบนแล้วมันจะรีเควสคนมาจอยได้อ๋อจริงเหรอฮะแบบนี้นี่เองแล้วทำไมคุณจ๊อบไม่มาคุยกับผมอะลองกดมั่วๆดูพี่หกกดมั่วไม่ได้กดมั่วนี่เดี๋ยวมันโป๊ะนะอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอปุ่มแล้วไอ้ยะเดี๋ยว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 อ้าวเดี๋ยวลบแอปไอจีนะกูลูกแม่สวัสดีครับผมลูกแม่อย่าลบแอคเคาท์ไอจีนะลูกผมกดไม่เป็นผมหาปุ่มกดอยู่มันมีปุ่มบวกอยู่ที่เป็นรูปกล้องแล้วมีบวกน่ะอ๋อใช่ผมเห็นแล้วนะผมกดบวกเข้ามาคุณจ๊อบกดปฏิเสธเราอะเล่าปี่มีลูกชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่เล่าเก่าตายไปจะเหลือใครเล่าใหม่ไหนเล่าใหม่เล่าใหม่ผู้หญิงผมเราด้านหลังสวยมากหมายถึงของพี่หยกแน่ๆเลยอ๋อขอบคุณค่ะเอาจริงๆนะกลัวมากเลยกลัวไมค์เล็กลบแอคเคาท์ไอจีคินพอดเนี่ยใจสั่นไปหมดเนี่ยแบบเทคโอเวอร์ไงก็คือแบบอ๋อนี่คือกรรมสิทธิ์ของไอ้ลบเลยเนี่ยคือจบ24 ชั่วโมงปุ๊บผมลบทิ้งเลยลบแอคเคาท์ทิ้งเลยไม่คุยกับใครแล้วกูว่าแหละอย่าแกงกูนะเฮ้ยมีเครื่องหมายคำถามโผล่ขึ้นมาด้วยมีแคมบอเดียนะฮายแคมบอเดียแฟนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมีคำถามนึงว่า how do you still have this much energy ทำไมคุณมีพลังงานล้นเหลือคุณต้องเริ่มจากนอนเวลา16 ชั่วโมงก่อนครับคือถ้าสมมติว่าคุณเริ่มกักตัวแล้วคุณไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับหัวคุณแตะหมอนปุ๊บฝันเติมเชื้อเพลิงในฝันตื่นมาคือแบบเลิศเลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยตอนนี้พี่หยกกำลังทำใช่จ๊อบไม่ยอมเข้ามาผมเชิญจ๊อบเชิญนะผมกดให้จ๊อบจอยเข้ามาแล้วแต่จ๊อบจ๊อบมาเดี๋ยวนี้เลยจ๊อบให้จุดธูปหรือเปล่าลูกแม่มารับช่วงต่อฉันหน่อยสิพี่หยกกำลังทำอะไรอยู่หรือจะนอนแล้วฮะย่างเดี๋ยวเพิ่งล้างจานเสร็จเพิ่งขัดครัวเสร็จแล้วดับน้ำอุ้ยแต่บอกก่อนตอนนี้หิวข้าวมากบอกเลยโอ้ยมีแฟนจากลอนดอนมาด้วยนะ UK นะโอ้ยจริงเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเฉยเลยมาตะลุมไหมล่ะลูกแม่มีบราซิลนะคุณจอมบอกว่าลบไฟหน่อยคือมันไม่ใช่ฟิลเตอร์ครับมันวันของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริง I love Miss Universe Brazil Miss Universe Brazil หรอฉันฉลักมากสวยปีนี้ทุ่งจริงหรอเขาชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้มึงอย่าถามเยอะ โปดแล้วฉันชอบคำใบ้มากใบเล็กรู้เปล่าว่าคำใบ้เนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยมาจากอะไรไม่รู้เลยฮะใช่มาจากลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษก็อย่างที่บอกไงถ้าพี่หยกไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผมมันง่ายไหมอ่ะทุกคนเราถามแฟนคลับซิว่าง่ายไหมจริงๆอยากรู้ครับว่าอันนี้ง่ายเกินไปไหมเพราะว่าคนต่อไปแล้วนะใช่เพราะว่าคนต่อไปเราจะได้แบบใช่ไหมยากขึ้นเป็นธรรมการยากขึ้นใช่อาจจะมีถอด square root หรือทำ calculus หรือแบบฟังก์ชันอัลกอริทึมอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็จะไล่เบสไปถึงฝั่งนั้นได้ครับยังเหลือกักตัวกี่วันคะของผมเลยเรา26เท่ากันปะก็คือ10 15 16ประมาณเนี้ยใช่ครับประมาณ15 14อ่ะน่าจะ14นะของผมประมาณนั้นประมาณใช่ผม14ใช่ตีวงกว้างไว้ตีวงกว้างไว้ก็14นี่คือเกิน14 วันแล้วนะครับก็คือยาวไปอีกสำหรับผมนะง่ายมีคนบอกว่าง่ายมากได้คนต่อไปเอาให้ยากเลยเอาให้แบบว่า
ได้ให้สุดไปเลยจริงฮะพี่หยกสอนพี่ไมค์พูดได้จริงเหรอครับวิคนบราซิลพูดภาษาอะไรโปรตุเกสปะน่าจะเป็นภาษานั้นแหละลาตินอเมริกาปะสลาตินเชาเชาน่าจะสวัสดีปะเจ้าเชาเชาเชาหรือว่าโอลาวะโอลาน่าจะเอ็กซ์ปังยองน่าจะเป็นสเปนแบบสเปนอารมณ์คล้ายกับไทยกับเพื่อนบ้านเราครับคือจะคล้ายๆกันสบายดีอะไรเงี้ยเพราะตอนผมอยู่ชิคาโกจะมีเพื่อนเป็นคนบราซิลเขาจะพูดโปรตุเกสอีกคนนึงเป็นเพื่อนชาวเวเนซุเอลาเขาจะพูดสเปนคือเขาก็คุยกันได้เขาบอกว่าแต่แค่จะมีบางคำที่แบบนิดนึงที่จะแบบไม่เข้าใจแต่ก็คุยกันต่อได้อะไรอย่างเงี้ยอเลิร์ตบอกว่าเมซิ่งคนต่อไปเอาเป็นรหัสมอสรหัสมอสยังไงอ่ะปิดไฟปิดไฟเป็นภาษาลูเป็นภาษาจีนที่เป็นภาษาลูดีไหมจีนนี่เป็นรูอีกเหรอใช่ละก็คืออินเตอร์แฟนงงเลยอินเตอร์แฟนมันต้องถ่ายแล้วอันนี้ก็คือแบบว่ารุมด่าไปเลยคนต่อไปต้องเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์เออเป็นรหัส0110พวกนี้มั้ยเป็นเพจเจอร์ไงนะกดเพจเจอร์เออน่าสนใจน่าสนใจโอเล่มาเหรอโอเล่มาเหรอโอเล่โอเล่เข้ามาเลยนี่นะครับคุณจะเข้ามาเลยให้ผมสะดุ้งไปหาคุณผูดมาเลยนะคุณโอเล่โอเล่วิวนี้ the last version โอเล่ครับอัปเดต Instagram ก่อนครับคุณต้องอัปเดตให้มันโอเล่จะลูกแม่เอ้ยเอาเราของสเปนสเปนมาหนึ่งนะโอ้can you say ผมอ่านไม่ทันอ๋อว่าไอ้นี่ใช่ป่ะว่าไอ้นี่ใช่ฮะรหัสวันนี้ง่ายมากเห็นไหมพี่โยมเป็นคนบอกง่ายมากแต่ผมไม่รู้นะชาวแอฟริกาก็ปังนะก็มาเหมือนกันเนี่ยโอ้ลาลังภาษาเลยโอ้ชาวแอฟริกาพูดภาษาอะไรเอ่ยฝรั่งเศสเหรอฮะชาวแอฟริกาพูดภาษาอังกฤษอังกฤษเหรออ๋ออังกฤษภาษาซีเห็นด้วยกับภาษาซีครับโอ้โหภาษาซีผมเรียนตอนประมาณมัธยมปลายมั้งเรียนนิดนึงเบื้องต้นยังเกือบจะตกเลยภาษาลูง่ายสุดสอนภาพครับนักแสดงคินพอร์ตอะไรเนี่ยเล่นนอนอะไรบ้างงงไปหมดจริงอ่านไม่ทันผมอ่านไหมให้เบิ้ลคิดรหัสไหมคะโอ้โหถ้าให้ไปเบิ้ลคิดรหัสอาจจะได้เป็นวงจรไฟขึ้นมาอาจจะเป็นวงจรไฟแบบแปลกๆขึ้นมาไงฮะอุ้ยเป็นวงจรไฟขึ้นมาก็ต่อรหัสได้ผลิตได้เลยฮัลโหลฟรอมสมุทรปราการนะสมุทรปราการสวัสดีครับเลขฐานสองเอาเลขโรมันพี่แบ๊กเข้ามาสิพี่แบ๊กเข้ามาพี่แบ๊กเข้ามาเลยครับพี่แบ๊กเข้ามาเลยว้าวอเมซิ่งอ้าวพี่แบ๊กไปไหนแล้วอ่ะพี่แบ๊กออกไปแล้วเหรออ๋อให้พี่หยกสอนไหมเล็กพูดภาษาลูเหรอเอาภาษาใต้ก่อนก็ได้นะผมไม่เคยพูดภาษาใต้เลยอะไรดีไหมเล็กคำว่าอะไรดีลองเกริ่นให้พี่สิอย่างเช่นแบบว่าสวัสดีพี่น้องอะไรอย่างนี้สวัสดีพี่ๆน้องๆครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดอะไรอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อมมาไลฟ์สดวันนี้พ่อมมาไลฟ์สดไลฟ์สดอยากให้ทุกคนสนุกให้ได้แรงอกอยากให้ทุกคนสนุกได้แรงอกนักเนี้ยไปเลยครับจักพ่มเอ่ยอีกทีนึงได้แรงอกนัดเนี้ยไปเลยครับจักความน่ารักของพ่มนะได้แรงอกนัดเนี้ยไปเลยครับจากความน่ารักของพ่มเล่าผมเน่อทำไมนี่สุพรรณบุรีแล้วนี่เน่อขนาดนี้สุพรรณเหรอหมายเลขแล้วโอเล่โอเล่อัพไม่ได้อีกใช่คือมันชวนโอเล่ไม่ได้ครับเขาบอกว่าโอเล่ยังไม่อัปเดต Instagram เวเนซุเอลาก็มาโอ้ยสวัสดีครับโอลากโมเอสตัสเหมือนฝรั่งหัดพูดไทย Baby Q ผมเรียนอยู่มออะไรหรอผมเรียนที่มอเกษตรครับเกษตรบางเขนแต่จบมา312ปีแล้วประมาณนี้จบนานไปโลกนานไปเนาะอัพแล้วง่ะเฮ้ยโอเล่อัพแล้วอัพแล้วมาสิโอเล่เอาจริงๆคือโอเล่นังหยกไม่ควรเรียกหยกไม่ควรเรียกไมเล็กว่าลูกทำไมฮะเพราะเราอายุเท่ากันไมเล็กเออใช่เออจริงทุกคนอาจจะสงสัยอัพแล้วอัพแล้วไปเตะบอลที่ไหนลูก
ฟิลเตอร์เออโอเล่นี่คือชุดพร้อมออกกำลังกายนะไม่ได้ไปที่ไหนเลยเห็นผมโอเล่แล้วแบบเหมือนกันเลยครับผมของผมคือเกินยาวเกินไปแล้วอะใช่เรามั่นใจไปยาวมากไม่กล้าตัดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผิดติมมาเก๊าอ่ะทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้หรือเปล่าว่าอดีตนี่ไมเล็กเป็นนักกีฬาอะไรใช่ทุกคนอยากรู้ไหมครับในเพจเคยูหล่อมากว้ายไปสิบคนมาละใครอยากรู้ว่าไมเล็กเป็นนักกีฬาอะไรมาก่อนโอนตังมาที่พร้อมเพย์หยกค่ะให้ทายผมเป็นนักกีฬาอะไรครับโคเรียก็มานะโคเรียเชิร์ตหรอโอเล่โอเล่ทายเร็วให้ทายให้ทายว่าผมเคยเป็นนักกีฬาอะไรมาก่อนคือโอเล่เมินเราแล้วพี่หยกโอเล่เล่นเกมแบบน่าสนใจโอเล่ทำอะไรลูกแม่เล่นเกมครับคุยกับแม่ก่อนลูกโอเล่อีสปอร์ตมากกดปิดเล่นกับใครเนี่ยเกมน่ะฮะคุณเข้ามาไลฟ์คุณเข้ามาไลฟ์ผมแต่คุณนั่งเล่นเกมต่อคุณไม่คุยกับผมนี่หมายความว่าอย่างไรบ้างนั่งดูพี่รุตนะกรีนหรืออาร์ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาแล้วเล่นกับใครกรีนหรืออาร์ตหรือทั้งคู่เล่นกับตอบมาเลยเนี่ยเล่นคนเดียวพวกนายเขาไม่ว่างนะโอ้เล่นคนเดียวแต่คุยนะเล่นคนเดียวแต่แปลกมากคุณมีพี่รุตโอ้ยมีคนตอบถูกมีคนตอบถูกแล้วอุ้ยมีคนตอบถูกหนึ่งคนมีคนตอบถูกหนึ่งคนเธอใบ้ก่อนเธอใบ้ก่อนว่ากีฬาอะไรเธอลองใบ้ก่อนกีฬาผมเป็นกีฬาที่ต้องใช้มารยาทอย่างสูงฮะโดดยางกีฬาอะไรวะใช้มารยาทกีฬาของผมต้องใช้มารยาทฮะเป็นกีฬาที่แบบว่าก่อนจะเริ่มทำต้องใช้มารยาทก่อนตลอดมวยหรอมึงไม่ใช่หูมวยตีกันตายนะเทควันโดไม่ถูกเลยโหคือโอเล่ทายมามวยคาเต้เทควันโดมันอยู่ในซับเซตเดียวกันเป่ากบนี่มีคนเริ่มตอบถูกเยอะแล้วนะมีคนตอบถูกเยอะแล้วกีฬาอะไรดีอ่ะกีฬาต้องใช้มารยาทอย่างสูงนะประกวดมารยาทไทยพี่แบ็คเข้ามาเลยพี่แบ็คหรือว่าโปรอยู่มีคนตอบถูกว่ายน้ำเฉลยเลยไหมพี่โอผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ท้อแท้อย่างมากครับทำไมครับว่าคือกีฬาว่ายน้ำเขาจะแบ่งเป็นรุ่นอายุเนาะอย่างเช่น11ปีชาย12ปีชายจนไปถึง15ปีชายอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรุ่นทั่วไปคือหลังจาก15ปีเขาเรียกว่ารุ่นทั่วไปเนาะตอนที่เราเป็นรุ่นเด็กอนุบาลหรือเปล่าใช่เราเป็นรุ่นทั่วไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะแข่งกับตั้งแต่อายุ15ถึง18ถึง20และคนที่อายุเท่าแบบแข่งกับรุ่นเราอะเขาสูงกันประมาณ190เหมือนคุณจ๊อบอะเริ่มเอาคุณจ๊อบมายืนแข่งกับผมอะรู้แล้วรู้แล้วทำให้เวลาว่ายน้ำเนี่ยต่อให้หนูว่ายเร็วขนาดก็ตามหนูก็ไปไม่ถึงฝั่งเข้ากับคนที่สูงกว่าหนูถูกไหมลูกถูกครับผมจ้วงประมาณ700แขนเขาแขนเดียวประมาณนี้เขาไปถึงนู่นนะฟูไปนู่นเนาะเอ็นดูมากเลยลูกแม่ไม่เป็นไรลูกแต่ก็คือผลพลอยได้คือไหลเราจะกว้างมากไงไหลเรากว้างมากเพิ่งสไตลิสต์ปวดหัวมากเลยเพราะว่าชุดยัดเข้ายากมากเลยฮะใช่ครับสไตลิสต์ก็คือแบบว่า1ติดไหล่ผมพอหลุดจากไหล่มาได้เอวหลวมเอวหลวมเอวหลวมเสร็จกางเกงขายาวเกินไปเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยพี่เข้าใจเพราะว่าตั้งแต่คอลงไปพี่ก็คับเลยจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะเราเป็นคนที่ผมเป็นคนที่แต่งตัวยากมากฉะนั้นผมจะไม่สามารถแบบว่าซื้อเสื้อผ้าจากตามร้านทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นในห้างนะเพราะว่าเขาจะเป็นไซส์แบบนายแบบอะไรเงี้ยเราจะใส่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเล่มันอยู่ในโลกของเขาโอเล่ยิ่งเหมือนไม่อยู่ในจอเรายังอยู่ร่วมกันแต่ว่าคือเรื่องการตามไม่ได้อะคิวเหมือนอารมณ์คิวไม่ทั้งตัวเลยแล้วเนี้ยลองถอดปลั๊กดูชักปลั๊กออกสักรอบนึงไม่เหมือนอยู่คนละไทม์โซนกันนะแบบว่าเราอยู่คนละไทม์โซนกันแต่เราเห็นหน้ากันตลอดอะไรเงี้ยโอเล่ผู้หญิงที่อยู่หลังโอเล่นี่ใครทำไมเลือดเต็มหน้าเลยลูกไม่มีจะไปหาแล้วทำไมเขาใส่ชุดไทยดำทำไมน่ะบอกเขานั่งไม่เมื่อยเลยน่ะเขาเริ่มบินลำแล้วครับเล่จ้างเขามาอันนี้เฉยแบบเวลานอนมันนอนไม่หลับเขาดำเขาดำไม่ไปคือแกล้งเนาะแกล้งเล่เสร็จหันหลังดูตัวเองแล้วนะกลัวเหมือนกันเรามาเล่าเรื่องผีนะก่อนนอนเรามาเล่าเรื่องผีเออได้เออมาเล็กมีเรื่องผีอะไรมาเล่าให้แฟนคลับฟังก่อนนอนไหมลูก
ผมเคยมีเดี๋ยวขอนึกก่อนนะขอนึกย้อนก่อนย้อนไปในช่วงเวลาหนึ่งกลางคือเอาจริงผมเป็นคนพูดมากมากนะนี่คือเรื่องจริงเป็นคนที่พูดไม่จบแหละแต่ถ้าแบบว่าเราไม่ขาดอะไรเราจะนิ่งเราจะนิ่งเราจะแบบอ๋อไม่เคยคุยฮะแต่พอเริ่มมารู้จักกันแล้วผมพูดไม่เยอะเหมือนวันแรกที่เรียกมาแคสใช่นะผมไม่รู้จักใครผมก็ไม่กล้าคุยอะไรก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกไปบนพี่เนี่ยพี่สวัสดีครับเออตอนนั้นพี่ไม่ว่าเป็นน้องแม่เล็กเนาะห่างกันกี่ปีไม่เป็นบอกน่าจะสามปีไหมฮะสามปีสามปีประมาณเนี้ยไม่เป็นบอกว่าผมเป็นน้องครับอ๋อโอเคโอเคครับได้ครับเอ้ามาเลยเป็นพี่พบแล้วครับอย่างนี้นะใช่ใช่เป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ช่วงเขาหอนนั่นรายการพี่ในทิกตอกเขาหอนนอนไม่หลับเขย่าตับหลับผวาไงจริงหรอไม่รู้จักเลยฮะกูเพิ่งของกูเองเพิ่งเปิดเมื่อคืนโอ้ตายรายการใหม่ไงรายการใหม่เพิ่งเปิดเมื่อคืนเลยคุณอัสมาพี่หยกคุณอัสมาคุณอัสมาอัสเข้ามาลูกแม่คุณอัสคุณอัสที่บอกต้องให้ผมไลฟ์นะต้องให้ผมไลฟ์ไม่มีใครเบื่อหรอกผมพูดไม่หยุดได้จริงประมาณวันนึงก็คุยได้เรื่อยๆบอกเลยเป็นลมเป็นแรงนะพูดเป็นลมเป็นแรงนะพูดหมาหลับเลยนะพูดเละเทะเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่โกนหนวดอีกแล้วโคตรเท่เลยอ่ะอย่าให้โกนเลยตอนนี้โกนไปก็ไม่ได้ออกจากบ้านอยู่ดีตอนนี้คือค่าไฟหอแรงมากนี่ก็คือใช่ไหมถ้าเรากักตัวค่าไฟมันจะแรงมากให้โจทย์ไปว่าตอนนี้คือรายการเห่าหอนนอนไม่หลับไงของเราทั้งแบบว่ามาเป็นพิธีกรสำหรับนักแสดง3คนก็เลยว่าให้นักแสดง3คนเล่าเรื่องผีดีกว่าเพื่อให้เหล่าแฟนคลับหลับฝันดีอ้าวเราเล่นผีเรื่องอังกฤษให้ลูกอะไรนะมาเล็กไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยบอกว่ารายการวันนี้ให้เล่าเรื่องผีเพื่อให้แฟนคลับหลับฝันดีyeah today we got a ghost story because we have we have aเขาเรียกว่าอะไรวะเอาลืมภาษาอังกฤษเฉยและตื่นเต้นจัด We have a passion to get you have a good dream. That's why we're gonna tell you ghost story. That's it. Yeah. เรื่องผีเหรอผมขอนึกก่อนนะอ๋ออันนี้คือตอนเด็กๆเลยนี่ไงพี่ไมค์เนี่ยเรื่องผีตอนที่เราไปออฟฟิศอะเฮ้ยตอนที่เราไปออฟฟิศมีได้หรอมีพับพูดอุ้ยออฟฟิศใช่ถ้าพูดถึงออฟฟิศผมก็ออฟฟิศเก่านะออฟฟิศเก่าเปิดประตูเข้าออฟฟิศไปอ่ะอ๋อเจอออฟฟิศที่ตาเตื่อตาแตกเลยอ่ะนึกว่าแต่ออฟฟิศที่ของเราออฟฟิศเก่าผมว่าจังหวะออฟฟิศเก่าอ่ะเปิดประตูเข้าไปไว้ตอนแรกก็แบบเห็นเงาอะไรไม่รู้ใหญ่มากลองเล่ากันมาดูซิลองเล่ากันมาซิตรงกับท่านหรือเปล่าสรุปเงาพี่ยกมาถามกูตัวใหญ่เหรออะกูไม่เล่นละกูโดนตัดมุกมาแล้วพี่ไม้วะนะปั๊บไม่กำลังจะชงไงแล้วกำลังคิดโอเล่กับผมใครจะชงก่อนกันวะเงาผีเหรอก็อ่ะให้คนละหนึ่งเรื่องก่อนนอนโอเคงั้นของผมก็เอาในออฟฟิศดีกว่าเนาะเพราะออฟฟิศมันคือเรียลสุดก็คือได้ออฟฟิศเก่าออฟฟิศเก่าคือออฟฟิศเก่าของตอนนั้นน่ะเป็นวันที่คาแรคเตอร์อินเทอร์วิวที่กับคุณหญิงก็คือให้เราเข้าเป็นบทตัวละครตัวนั้นแหละก็คือวันที่ผมท้องเสียนั่นแหละคือตอนนั้นนะผมท้องเสียผมต้องนั่งเฝ้าห้องน้ำตลอดเลยก็คือแบบเราจะเข้าตลอดใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะหลังต่อจากห้องน้ำไปมันเหมือนจะเป็นห้องเก็บของถูกไหมคือผมอ่ะเห็นป้าคนนึงอ่ะเข้าไปกวาดของข้างในผมก็เลยเฉยๆผมก็นึกว่าแม่บ้านผมก็เลยแบบว่าผมก็นั่งท้องเสียต่อไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมแบบว่าเอ้ยเราอยากจะไปนั่งตรงหน้าห้องเก็บของเพราะหน้าห้องเก็บของอ่ะมันเป็นประตูที่เปิดออกไปเป็นข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเดินจะไปนั่งตรงนั้นเสร็จเราก็แอบหันหลังว่าเอ้ยป้าเขาไปอย่างว่าเพราะเราจะนั่งพอหันไปเอ้าไม่มีป้า ไม่มีใครเลย ไม่มีใครเลย ผมก็เอ้าแล้วคือมันเป็นแม่ที่เขาจะออกไปทางไหนอ่ะเพราะเรานั่งอยู่หน้าห้องน้ำตรงนั้นอ่ะคือไม่มีทางเดินถ้าเดินมาคือเราต้องเห็นเลยไงมันเป็นทางตรงแบบเนี้ยคือไม่มีใครเลยเราก็เลยแบบว่าเราก็เล่นงงแต่เราก็ก็ไม่เป็นไรแหละเราก็นั่งดมยาดมตรงนั้นต่อก็แค่นั้นแหละอันนี้ที่เรียลสุดนะที่เห็นออฟฟิศเก่าผมจบเป็นไงนะครับคุณอัพผมสวยอะลงสีชมพูเพิ่มมาหวานมากชอบ
่ะใบเล็กเห็นที่ห้องเก็บของหรออัดเธอเห็นในห้องเก็บของตรงนั้นไม่รู้ในห้องเก็บของเหรอที่เราชอบไม่เจอชอบนั่งเล่นกันอ่ะในนั้นอ่ะไม่เจอเจอแต่ตอนไอเนี้ยตอนที่ขึ้นไปชั้นสามอ๋อมันว้าวอยู่เนาะเออมันจะวิวผมไม่เคยขึ้นเลยนะเออไม่เคยขึ้นชั้นสามเลยผมไกลเกินไปไม่ได้ไปไม่ได้คุณอัดเป็นยังไงบ้างอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่แบบรู้สึกวิวเวลาตอนขึ้นไปเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจากข้างบนฟังเพลงยังโสดหรือเปล่ายังโสดอยู่ตรงนี้วิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอทุกครั้งที่ได้เจออยากเจอความรักเนี่ยตอนอยากได้ยินหมดมันเพลงนี้เหมือนสมัยเด็กๆเลยตอนบวชอ๋อตอนบวชเล่าสิเล่าให้พี่หยกฟังหมดแล้วรอบนึงเนาะเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังด้วยพร้อมกันเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงก็คือตอนที่อัดบวชตอนสมัยประมาณป.5บวชวัดแถวบ้านนี่แหละก็ตอนนั้นบวชอะไรเสร็จเรียบร้อยเข้าไปอยู่วัดแล้วมันมีโอ้อยู่ข้างบนเวลาอะไรวะเวลาบวชเนี่ยต้องทำวัดเช้าใช่ไหมเราก็ตื่นไปทำวัดเช้าปกติแต่ว่ามันมีคืนใกล้ๆจะสึกแล้วคือผื่นขึ้นแพ้จีวรแพ้จีวรอาการคันต้องท่านะคันผื่นขึ้นแบบทั้งตัวแล้วก็เลยไปทำวัดเช้าช้าต้องให้พระอาจารย์มาแบบทาคารมายให้อะไรให้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จังหวะทาเสร็จเราก็เดินจะไปศาลาที่ทำวัดคือที่พักอะตรงศาลามันแยกกันเนี่ยไกลกันอยู่มันต้องเดินผ่านห้องน้ำวัดแล้วก็เดินผ่านคลองข้างๆอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะที่เราเดินผ่านห้องน้ำวัดเนี่ยใจแม่งเหมือนว่าแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดจะดูดีป่ะวะมันรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยหันไปกั้นใจหันไปดูเจอคนยืนอยู่ในห้องน้ำวัดแต่ว่าตรงช่วงอกอ่ะเกือบจะถึงประตูห้องน้ำแล้วอ่ะประตูห้องน้ำประมาณ2เมตรอ่ะเกือบจะถึงห้องเกือบจะถึงเพดานตรงขื่อข้างบนอ่ะแต่ไม่เห็นหัวเห็นแค่ตัวแบบตัวใหญ่มากแล้วก็แบบไม่ได้ใส่เสื้อใส่กางเกงจงกระเบนสีแดงหลังจากนั้นก็เลยรีบจ้ำไปทำวัดเช้าเลยน่ากลัวที่มาของจีวอนบินนะจีวอนบินจริงนี่คือจีวอนบินถูกต้องเลยของโอเล่เจอผีในเกมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไม่รู้เนี่ยพี่มาอยู่ข้างหลังพี่มาเนี่ยอะไรนะครับอยู่ข้างหลังผมอ่ะฝั่งเล่ใช่ปะไม่เคยมีประสบการณ์เจอเรื่องคนอื่นก็ได้ลูกเรื่องคนอื่นก็ได้ลูกแม่ที่เรื่องแถวหองใช่ปะถ้าเป็นแถวหองอ่ะก็จะรู้ไหมล่ะใช่ปะฉันจะรู้ไหมล่ะไม่ขอเอ่ยชื่อไงเพราะว่าเขายังเปิดให้บริการอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไปดิสเครดิตเขามันเป็นข่าวนานแล้วแหละเหมือนเคยลงที่เดอะช็อคด้วยว่าแบบมีคู่รักวัยรุ่นคู่รักเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็แบบคบกันคบไปมาปุ๊บอ่ะเหมือนผู้ชายอ่ะเขาไม่มีคนอื่นแล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยคิดสั้นโดยการกระโดดตึกตายแล้วก็เอาหัวลงแล้วเหมือนผู้หญิงอ่ะเขาก็แค้นผู้ชายมากก็เลยแบบว่ามาตามล้างแบบว่าเหมือนแบบมาตามแบบเอาผู้ชายไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วเหมือนผู้ชายเขาเล่าในเดอะช็อคว่าเนี่ยเขามาหาด้วยการที่แบบว่าตอนแรกมาหาด้วยกลิ่นก่อนกลิ่นแล้วทีนี้ปุ๊บกลิ่นมาเราก็มาด้วยเสียงแต่ที่หนักๆสุดก็คือมาด้วยการแบบว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาไปนอนอยู่ใต้เตียงแล้วทีนี้ผู้หญิงอ่ะเคยเห็นคนเขาเรียกไหมคนหัวงี้ไหมหัวอยู่ข้างล่างขาเจอกำเปียงยางแบบอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเขาอะผู้ชายอะไปอยู่ใต้เตียงแล้วคือคิดสภาพดิคนที่เขาเสียเขาเดินแบบ
ยังไงมาหาผู้ชายอ่ะไม่ได้ต่อลูกแล้วก็เลยคืนไม่ได้นอนแล้วนะที่แบบเล่าลือกันของในซอยนี้ว่าของนั้นแบบมันมันมีหนูเจอหรือยังไม่เคยเจอไม่ได้อยากถ้ามันไม่ลองไปเจอนะลูกสักหน่อยให้มันแบบเป็นตำนานสักทีหนึ่งไหมแบบว่าเซฮายอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแบบว่าเซฮายอะไรเงี้ยผมเต็มตีนผีอะไรอย่างงี้วิ่งใส่แต่เคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าจะเจออ่ะขอเจอที่แบบในสภาพดีๆแล้วแบบบอกว่าอยากให้เราช่วยเหลืออะไรทำบุญไปให้ไงบอกมาได้ครับนั้นเดี๋ยวถ้าอยากให้โอเล่ช่วยเหลืออะไรก็ไปบอกโอเล่นะใช่ครับฟังไว้นะครับเวลาใครจะไปบอกโอเล่เลยไม่ต้องบอกผ่านคนอื่นอ่าเอาวันนี้เรื่องจริงจะขอหวยได้เลยนะไม่เคยถูกหวยเลยไม่แต่ว่าเรื่องของไมเลก้านี่ก็เจอตรงไอ้นี่เหมือนกันนะเจอตรงแบบห้องเก็บของเหมือนกันนะอ๋อเหรอใช่แต่ผมไม่ได้ถ้าไม่คุยกับใครนี่คือการพูดครั้งแรกแล้วแบบของหยกของหยกก็คือจะมีสองแบบแรกอ่ะมันคือแบบว่าเหมือนวันนั้นน่ะเราอ่ะคุยโทรศัพท์อยู่เป็นช่วงที่แบบกำลังแคสติ้งนักแสดงรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยคุยโทรศัพท์อยู่ดิวงานต่างๆอยู่ใช่ปะแล้วฝนมันตกมากแล้วก็ไปคุยที่แบบเงียบๆภายในห้องเก็บของแล้วปิดประตูหมดแล้วเว้ยแล้วห้องเก็บของจำได้ปะว่ามันจะมีหน้าต่างกั้นแล้วหน้าต่างอันนั้นน่ะมันจะระหว่างห้องครัวห้องเก็บของใช่ปะจำได้ไหมซึ่งมันปิดตายเนาะมันปิดตายใช่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 ในห้องเก็บของอ่ะมันจะมีม่านสีเหลืองจำไม่ผิดอ่ะม่านสีเหลืองอยู่แล้วอยู่ๆอ่ะเว้ยเหมือนม่านอ่ะมันก็ค่อยๆลอยขึ้นมา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 จนกลายเป็นจนลอยขึ้นมาแล้วก็แบบอะไรวะอีปอยอ่ะคืออยู่แล้วอีปอยแล้วปอยอ่ะเห็นแล้วแล้วปอยก็เดินออกไปเลยเข้าไปดูโดนไปเลยมันบอกว่าไปดูเพื่อความแน่ใจว่ามีลมหรือเปล่าแต่แบบฉันน่ะคิดว่ามันหนีแล้วมันได้บอกหยกแล้วทีนี้เดี๋ยวก็คุยโทรศัพท์เพลินนะคุยเพลินดีลงานเพลินกำลังดีลงานอยู่แต่พอตอนนั้นจำได้ว่าทำเอเจนซี่อยู่ก็แบบกำลังวักอยู่เหมือนกันประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าก็แบบก็ตาไปเห็นว่ามันลอยก็แบบอะไรลอยวะน่าก็เปิดม่านดูก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยม่านแล้วม่านมันก็ลอยลงมาทีนี้พอสติเรามาแล้วอะแล้วแบบว่าเดี๋ยวนะทำไมม่านมันลอยอะแล้วลมก็ไม่มีแล้วร้อนมากเหงื่อตกซอ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 กอย่างนี้นะแล้วหันไปอ่ะสังเกตมันก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะอยู่ในม่านอ่ะเป็นแบบเป็นหัวเป็นหน้าอกแล้วก็เป็นท้องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเธอจากนั้นเธอก็ตะโกนเรียกป้ายอย่างนี้แล้วปอยก็วิ่งจับมือแล้วหนีเลยก็คือจริงๆแล้วจบก็คือส่งพี่หยกอยู่นะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่เราก็แปลกนะเราก็ชอบไปนั่งกันตรงนั้นเพราะมันแบบลมมันเย็นไงตรงนั้นเราใช่ลมมันใช่ลมมันเข้าตรงนั้นเราแต่วันนั้นปิดประตูนะหรือว่าลมเพราะไม่รู้งงอะไรนะหรือว่าลมเพราะว่ามีอยู่ตรงนั้นก็น่าจะใช่อากาศตอนนั้นมันเย็นดีเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เจออะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มีบุญนะไม่อยากมีหรอกไม่เห็นนะไม่บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะมีการโอนยอดบุญออกไหมจะกดโอนออกจะกดโอนออกให้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอะล้างจานอยู่ตอนนั้นเรากินข้าวเสร็จล้างจานอยู่มันดึกแล้วตอนนั้นนะเพราะว่าเหมือนคุยงานกันเสร็จดึกประมาณ 4-5 ทุ่มอะแล้วก็แบบล้างจานอยู่แล้วเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราเหนื่อยมากเพราะไหนจะงานที่บริษัทด้วยงานของคินพอดด้วยงานของตัวเองด้วยหลายอย่างใช่ปะทีนี้เราก็กำลังล้างจานอยู่แล้วห่างตาเราอะไปเห็นเหมือนมีก้อนดำๆอยู่ตรงข้างขึ้นบันไดอะเธอก้อนดำๆดำๆเหมือนควันควันอะแล้วเราเห็นแบบมีเหมือนคนแก่หน้าย่นๆหมอบอย่างเนี้ยน่ากลัวแล้วก็แบบรู้ยังไงวะนะแต่เราก็นึกว่าเราอะคิดไปเองหรือว่าเราอะแบบหลอนไปเองหรือเปล่าแต่ว่าพอคุยกับปอยก็เห็นเหมือนกันแต่สิ่งที่ปอยเห็นนะปอยเห็นว่ามันเดินตามมันเดินเกาะหลังนี่มาฮะเป็นเดอะแบกเหรอแบกคนเป็นเดอะแบกเพราะมันจะมีอยู่วันนึงที่แบบว่าจะมีอยู่วันนึงที่อยู่ๆอ่ะนี่ก็ปรี๊ดเลยนี่ก็ขึ้นแบบอยู่ๆคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้ว่าแล้วอารมณ์นี่ขึ้นแบบสุดปรี๊ดเลยนะทั้งที่แบบว่าตอนนั้นนี่ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนี่หว่าแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาคือขึ้นแต่แบบพี่แบกก็อึ้งไปเลยแบบเงียบไปเลยปอยก็แบบนั่นไปเลย
แล้วทีนี้ปอยก็นิ่งไปแต่แบบทีนี้พอเราไปเดินไปเซเว่นด้วยกันแล้วก็ปกตินะแต่แบบว่าเมื่อกี้เป็นไรอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นไรปกตินี่หว่ารู้ไหมว่ามึงปี๊ดมากเลยนะมึงขึ้นสุดฤทธิ์เลยนะแต่ว่าตอนแรกอ่ะกูก็นึกว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้กูเห็นแว็บนึงว่ามีแบบเหมือนคนแก่เกาะหลังอยู่เป็นควันดำๆปอยเห็นแว็บนึงหรือว่าเพื่อนเล่ห์อ่ะเขาบอกว่าถ้าแบบมาไม่ดีนะอย่าแบบกูจะสาบแม่งให้ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยมาก็มาดีๆคนสาบผีก็ตอนผีตอนเราตอนนี้ยายอ่ะตอนนี้ยายอ่ะนี่ก็บอกเลยว่าไม่ต้องไป work and travel นะเจ้าที่ที่นู่นเขาเลิศพวกมึงอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกนะนี่หนักพูดดักทางเลยเพราะว่ามันกลัวแบบยื่นเอกสาร work and travelเซ็นว่ามึงอยู่บ้านนี่แหละมึงไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมานะกลัวมันเวิร์กแอนด์ทราเวลไงไปเยี่ยมหนึ่งไม่ต้องไปเยี่ยมไม่ต้องอยู่นี่ปิดบ้านเลยบอกปิดบ้านไม่รับแขกเพิ่มเออตอนนี้ไปแฮปปี้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่แฮปปี้ใช่แฮปปี้แล้วแฮปปี้โอ้โมโหพืชด้าแกตายเหมือนนั้นนะเชิดเราดูรายการมาเขาบอกว่าถ้าเจอผีหรือว่าผีอะไรอย่างเงี้ยเราให้แบบว่าเราเชิดเวิร์กทูเชิดเลยก็คือแบบอย่าไปสนใจมันด่าแม่มันเลยจริงแต่เราก็กลัวถ้าเรากลัวเออถ้าเรากลัวเหมือนอารมณ์ว่าเหมือนเขารู้ว่าเรากลัวปะเขาจะแบบอีนี่กลัวอ๋ออะไรอย่างนี้เหมือนคนที่ชอบแกล้งไงพอมันชอบแกล้งมันจะยิ่งแกล้งซ้ำแกล้งซ้ำไงเธอเราก็แบบก็มาครับเขาบอกอย่างนี้ใครอยากไปก็ไปหาเลยนะอ่ะสตรีมต่อเหรอครับผมใช่สตรีมอยู่เอาจริงเหรอไม่เอาแบบว่าเนี่ยตอนเนี้ยตายทุกตาเลยฟังจริงครับพูดกันเนี่ยไม่แล้วคือเนี่ยเปิดหูฟังข้างนึงด้วยเดี๋ยวไม่ดูเรื่องพี่อาร์ตอ่ะไม่เห็นมาเล่นอันนี้กับเขาเลยฮะเดี๋ยวนะสัปนาแปลกมากบอลแลนด์บ้างหรือเปล่าสัปนาแปลกมากไม่เห็นมาเล่นนี้กับเขาเลยวะตายแล้วจริงแปลกเหรอน้องไม้เนาะใช่ไอ้คุณเล่นบอกว่าคุณอัสครับทำไมไม่เล่นกับผมเลยอ่ะเอ้ยอย่างนี้ดูได้ดีใครก็ได้พี่ไม้ไปโยนทิ้งที่แล้วทุกคนฉันกลัวมากเลยฉันกลัวไม้เล็กมากเลยว่ามันจะลบแอคเคาท์ไอจีอ่ะเทคโอเวอร์ไงอย่าลืมนะเราเทคโอเวอร์ปุ๊บเราลบไอจีทิ้งเลยเออเอาของเราไปลบทิ้งลบตายหมดลบไม่เราจะเปลี่ยนชื่อเราจะเปลี่ยนชื่อ IG เป็นชื่อของพวกเรากันเองเออใช่ My Gao The Series เออนี่ไง My Gao The Series เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลย My Gao The Series จุด official จะทำอะไรทำเอาให้พังพี่หน้าอยู่บนปะไปแล้วเจอกันครับทุกคนโอเคครับผมสวัสดีครับคุณอาร์ตโชคดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวปล่อยให้แม่เล็กพูดต่อแล้วกันนะพี่ไปแล้วเหมือนกันโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนไปยังไงอะเนี่ยกูแป๊บนึงนะกดตรงไหนวันนี้จะไปเนี่ยกากบาทบางทีผมเดี๋ยวพี่โยกอย่าเพิ่งเอาว่าไงอ่ะไอจีนี้เซฟได้ป่ะหรือว่าเราปล่อยเซฟได้เซฟเลยโอเคงั้นกดตรงไหนคือเซฟไม่เพราะเวลาหนูกดออกอ่ะเวลาหนูกดออกใช่ไหมพอกดออกเสร็จแล้วว่าปุ๊บมันมีให้บันทึกไงหนูก็กดบันทึกไปแล้วก็อาจจะเขียนหัวข้อได้ว่าแบบอะไรก็ได้เช่น my leg take over 1อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่มันเขียนได้แต่ว่ามันจะไปอยู่ในตัวของโพสต์ที่เป็นแบบไทม์ไลน์นะมันจะไม่อยู่ในสตอรี่อ๋อโอเคได้เพราะเดี๋ยวมันไล่หุยไงไล่หุยไล่ปุยไงอ๋อโอเคได้มีคนว่าพี่หยกอนุญาตแล้วทำไมฉันดูดุขนาดนั้นได้เหรอทุกคนเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนออกหมดเลยทิ้งผมไว้คนเดียวใช่ไม่เดี๋ยวผมก็ไปแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะเลิกร้านตอน 4:30 ครับผมอ๋อนั้นอยู่ไปเลยลูกนั้นไปอาบน้ำก่อนนะคันไปก่อนนะยุบยับตอนนั้นนะอ๋อมีคนว่าต้องตั้งชื่อให้ตาตรึงนะไม่เล็กนะตั้งชื่อให้ตราตรึงลองตั้งจากหลังมาหน้าดูมาเกามาเนี่ยเล็กมาเกามาแล้วงับเออเกามาแล้วงับผมแม่หยกชอบไม่เซฟไลฟ์เห็นไหมก็ฉันอยากให้เป็นตำนานฉันอยากให้แบบเป็นลิมิเต็ดที่ทุกคนต้องมาดูสดเท่านั้นไม่มีรีรันแล้วผมเห็นเขาปักหมุดไงพี่หยกเห็นเขาปักหมุดกันหน้าว่าแบบว่าเราปักหมุดพินข้อความในไลฟ์ได้มันทำยังไงตรงไหนแล้วไม่รู้งงไปหมดนึงสมมตินะ
สมมติลองกดมั่วๆดูลูกหนูต้องทำโอเคได้ครับแต่อย่ากดมั่วๆเท้าพอนี่นี่นี่มีแบบไมค์กำพลออฟฟิเชียลมาหัวเราะไม่หยุดแล้วนะจริงสวัสดีครับพี่แอร์ผมได้รูปจากพี่แอร์มาเยอะมากเลยครับตีสี่ครึ่งเมื่อวานฉันนอนตีเมื่อวานฉันไลฟ์เล่าเรื่องผีถึงที่ TikTok ถึงประมาณตีสามครึ่งเยี่ยวเกือบแตกจริงเหรอตีเยี่ยวใช่แล้วฉันน่าตื่นมาประชุมไม่เกือบไม่ทันเธอเขาประชุม 9:30 นฉันตื่นมา 9:28 แต่ที่น่าตีสุดเลยปอยทำไมฮะตื่นไหมฮะปอยมันเกือบไม่ตื่นนี่โทรตามไงแต่ว่าปอยมันเข้ามาในช่องประชุมมาแหละแต่มันก็เข้ามาแล้วปิดเสียงไงปิดหน้าปิดจอด้วยแล้วหลับแต่คือเข้ามานะแต่หลับรู้ได้ไงหรือเปล่ารู้ตอนที่แบบว่าทุกคนแบบออกไปกินข้าวหมดแล้วอะแต่ในซูมมาออกไปกินข้าวหมดแล้วแล้วคือเหลือปอยคนเดียวประมาณชั่วโมงนึงอะอยู่คนเดียวเลยหลับโปนะไอ้โปนะอันนี้ปักโอ้ยน่ารักมีการปักเห็นนะปักหมุดว่า IG my 95นะครับเข้าไปติดตามผมได้นะครับพี่ยกอยากให้แบบ IG my เนี่ยมียอดคน follow สักแสนนึงถึงนะหมื่นนึงยังไม่ถึงเลยมั้ยอ้อนน้องอ้อนดูหนูต้องอ้อนอ้อนเหรอผมขอยอด follow หน่อยครับผมเอาสัก10,000ได้มั้ยครับโอ้ยเสียงดีนะนะพี่อยากซื้อตัวมาพักเสียงในเพจพักพระนรกจังเลยเออใช่ไหมคือผมอ่ะหลายคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมมีหลายเสียงนี่คือมันเป็นพรสวรรค์แต่เกิดไงมันเสียงการ์ตูนก็ได้นะเออเสียงการ์ตูนมิกกี้เมาส์อ่ะสวัสดีมินนี่จะไปไหนเหรอเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ถึงว่าปังหรือจะเป็นเสียงแบบพระเอกหนังจีนเนี่ยเฮ้อเฟยเธอจะมาพักตรงนี้ไม่ได้นะโรงเกมของอาเซียอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยเห็นปะได้เหมือนกันฉันเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยความสามารถนี่เธอว่า Amazing นะสุดยอดผมนี่คือแบบสุดยอดเลยผมบอกเลยมีคนอยากฟังอีกเอาอย่างงี้มั้ยล่ะพรุ่งนี้ก็ลองแบบพากหนังพากหนึ่งมาฮะสักหน่อยมั้ยล่ะ ไม่พรุ่งนี้ตื่นมาไม่มีเสียงแล้วขอให้ใช้เสียงหมดแล้วสรุปคือพรุ่งนี้มันเล็กนอนดึกพรุ่งนี้มันเล็กตื่นมา 20:00 ตื่นมา 20:00 ก็ไปเอ้าหมดวันแล้วเหรออ๋ออะไรที่เตรียมจะลงไว้อ้าวไม่ได้ลงแล้วลืมอ๋อแสดงว่าครีเอทคอนเทนต์มาเยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ยเตรียมปวดเต็มที่เลยใช่ไหมเตรียมเลยคือผมตั้งแต่รู้ว่าจะได้เทคโอเวอร์ไอจีอ่ะผมเตรียมข้อมูลประมาณ4ปีกว่าคือจะได้มาลงวันนี้วันนี้มันแค่ประมาณ 2-3 สัปดาห์เองลูกที่เราคุยกันเออใช่เลยไปหน่อยเตรียมเวอร์ไปหน่อยมันยาวไปนิดนึงลูกอืมโอเคฮะได้เลยไปงานภาคต้องเข้าแล้วภาคเป็นอะไรดีอ่ะภาคเป็นกบอ่ะเอองานภาคต้องมานะงานภาคต้องมาใช่ไหมแบบเราชอบภาคนะเราชอบภาคมาพรุ่งนี้มาไลฟ์กี่โมงเออใช่ตื่นก็มาครับให้ตื่นก่อนลูกแต่จะพยายามว่าไม่ให้แบบว่ามันไหลไปมากผมน่าจะตื่นสักประมาณ6:00 PM นะดูทรงแล้วเงี้ยเออดียินดีด้วยยินดีด้วยได้ครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้เสียงผมร้องเพลงไม่ได้เลยฮะจริงๆอยากให้ทำ ASMR ว่ะคืออะไร ASMR ฮะที่มันเสียงแบบว่ามันเป็นเสียงแบบชัดๆอะเช่นกินแล้วมันจะเป็นเสียงกรอบเสียงกรอบเสียงแก๊บเสียงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอะไม่เป็นมีพี่มาคนเดียวชีวิตก็ไม่เหงาแล้วนี่ลองภาค opening kin port ไหมอ๋อเออสมมติ opening kin port นะสมมติฟุ๊บทีเซอร์มาฟึ้งเวทีต่อไปคุณจะพบกับมาเฟียตระกูลหลักและตระกูลรองสงครามครั้งนี้จะจบอย่างไรติดตามได้ที่ Kin Post The Series เฮ้ยอย่างนี้ได้ปะอุ๊ยปังเธอมีความสามารถเหมือนพ่อของเธอเลยใช่ไหมผมเห็นพี่เอ็กซ์ภาคผมเฮ้ยเออได้นะมาคิดอย่างนี้เออได้เหมือนกันทำไมลูกคนเล็กถึงชอบอะไรเหมือนพ่ออืมเห็นไหมอย่างเจฟก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับพี่พีทอย่างหนูก็พากเก่งเหมือนพี่เอ็กซ์ตายว้าวอเมซิ่งนะแล้วพี่เอ็กซ์ก็พูดไม่หยุดเหมือนกันด้วย ใช่ถ้าได้คุยกับพี่เอ็กซ์ทุกคนคือแบบว่าออกไม่ได้คืออ๋อตอบต้องตอบอย่างจำลองว่าเหมือนคุยกับผมตอนนี้ก็คือจะไม่มีใครได้แบบว่าได้ออกจากไลฟ์แน่นอน
โอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะลูกนั่นลูกโอเคครับผมนั่นไปก่อนสักสามสี่ชั่วโมงจริงเดี๋ยวตีสี่ผมไปแล้วเดี๋ยวความพี่ยกไปตอนนี้กี่โมงแล้วบอกผมกันตอนนี้ 00.58 เดี๋ยวอีก2นาทีผมไปแล้วตีหนึ่งผมไปแล้วกันทุกคนจะได้แบบว่าพักผ่อนกันโอเคตีหนึ่งปุ๊บทักมาบอกผมนะว่าตีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่ยกจะรอตีหนึ่งแล้วก็ไปพร้อมกันไม่ไปไปก่อนง่วงจะไปอาบน้ำอีก2นาทีเนี่ยนะสองนาทีอีก2นาทีให้ดูอยู่กับแฟนคลับก่อนโอเคได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เหลือแค่เรากับอีก 34,000 คนนะฮะตอนนี้47ล้านคนนอนกันหมดแล้วยิงยาได้นะโอ้ใจเย็นนะให้ทุกคนไปพักผ่อนดีกว่าทุกคนครับถ้าตีหนึ่งพิมพ์มาเลยนะว่าตีหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปแล้วฮะอีกหนึ่งนาทีได้เลยครับผม60วิเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันดีเดี๋ยวยูเป็นเพื่อนขอบคุณมากเลยนะครับจริงถ้าผมได้ไลฟ์เนี่ยคือไม่ถึงไม่ค่อยอยากไลฟ์ไงเพราะว่าแบบถ้าไลฟ์ปุ๊บเรากลัวเราแย่งคนอื่นพูดเราพูดไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมยังพรุ่งนี้กินอะไรพูดถึงเรื่องของกินหิวมากแต่ก็คือแบบว่าผู้หญิงข้างแหลงสีปากแจ่ม สาวบางโพเหรอโอ้ได้ตีหนึ่งแล้วครับเอาเป็นมาพูดเรื่องของกินเรื่องสุดท้ายกันช่วงนี้นี่หิวมากคือแบบอยากกินเยอะแยะมากมายแกะกองนะอย่าลืมไปเล่นเกมเนี่ยดูเกือบหลุดชื่อแอปถ้าเขาเป็นลูกค้าปุ๊บจะขายแอปให้เลยแอปสั่งอาหารแอปนึงนะครับมันจะมีเกมแบบว่าเป็นเกมมอไซค์อ่ะขับชนของขวัญถ้าชนของขวัญปุ๊บจะได้ส่วนลดเป็นรางวัลไปลองเล่นกันนะผมก็เล่นเหมือนกันใช่ผมยังไม่พอเอาตีหนึ่งไทม์โซนของอเมริกาแล้วกันอีก12ชั่วโมงนะครับตีหนึ่งแล้วก็โอเคครับวันนี้แค่เซฟครับจะมาบอกว่าเนี่ยอย่าลืมเซฟผมไม่ลืมเซฟแต่ผมไม่รู้มันเซฟยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเซฟไลฟ์แล้วกันโอเคครับก็ขอให้ทุกคนสวีดัสสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาไลฟ์ต่อกันขึ้นอยู่กับความง่วงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับการเทคโอเวอร์วันนี้คือจุดเริ่มต้นครับพรุ่งนี้พบกับความมันที่ดุเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็พรุ่งนี้จะมี Q&A ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมจะ Q&A กันได้เลยเนาะโอเคสวัสดีครับผมไม่ลืมเซฟ